بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะในการเรียนรู้การอธิบายหะดีษจากเรียดุศอลิฮีนหนังสือที่อิหม่ามนะววีได้ทำการรวบรวมนะรวบรวมหะดีษเอาไว้ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยอิหม่ามนะววีก็จะรวบรวมมาจากหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเพื่อเป็นเรื่องราวให้เราได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในเรื่องราวของคนป่วยนะครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันไปถึงเรื่องของการไปขอดุอาให้กับคนป่วยว่ามีดุอาอะไรบ้างที่เวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยแล้วเราสามารถขอดุอาได้หรือว่าเวลาที่เราป่วยเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอะไรเรานะได้บอกอะไรกับเราไว้บ้างว่าเราจะสามารถที่จะขอดุอาอะไรให้กับคนป่วยได้บ้างซึ่งเป็นหนึ่งในการรักษาที่เรียกว่าเป็นการรักษาทางด้านอะไรฮะการทางด้านการขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา บทที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยก็คือบทที่146อิหม่ามนะววีได้เขียนหัวเรื่องไว้ว่าบาบอิสติฮบาบซุอาลิอะห์ลิลมะรีดอันฮาลิฮิบทที่ว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมนะส่งเสริมให้เราถามครอบครัวของคนป่วยถึงสภาพของคนป่วยนะซึ่งใน หนึ่งในแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่ได้มีบันทึกจากอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาว่าท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอดิยัลลอฮุอันได้ออกไปณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่ท่านนบีได้ป่วยซึ่งเป็นการป่วยที่ท่านนบีได้เสียชีวิตในการป่วยครั้งนั้นเนี่ยแล้วท่านอาลีบินอบีฏอลิบเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นทั้งเป็นดองของท่านนบีคือเป็นลูกเขยของท่านนบีแล้วก็ยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขายังเป็นคอลีฟะห์คนที่4ในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ให้ท่านอาลีบินอบีฏอลิบอยู่ในตอนในสงครามตะบุกเนี่ยท่านนบีให้ท่านอาลีเนี่ยอยู่คอยดูแลนะดูแลคนที่อยู่ที่นครมะดีนะห์ก็คือดูแลบรรดาเด็กๆแล้วก็บรรดาสตรีที่เป็นผู้ที่อ่อนแอซึ่งเวลาที่ท่านอาลีได้มีความรู้สึกว่าทำไมท่านนบีให้เขาคอยดูแลคนที่นะคนที่อ่อนแอคนที่เป็นเด็กแล้วพวกคนมุนาฟิกที่ไม่ได้ไปโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุเนี่ยมันก็บอกว่าเหมือนกับพูดจาให้ท่านอาลีนะเข้าใจว่าท่านนบีเอาท่านเนี่ยอยู่กับบรรดาผู้หญิงบรรดาคนป่วยท่านนบีก็เลยบอกว่าอามาตัรฎออันตะกูนมินนีบิมันซิลติฮารูนมินมูซาถามว่าท่านไม่พอใจเหรอหรือว่าเจ้าไม่พอใจเหรอที่เจ้าจะเป็นอยู่ในสภาพของฉันเนี่ยเหมือนกับที่ท่านนบีฮารูนนะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งของฮารูนจากนบีมูซาก็คืออะไรฮะคือท่านนบีมูซาเนี่ยให้ท่านนบีฮารูนเนี่ยอยู่ดูแลอะไรดูแลครอบครัวดูแลเครือญาติของท่านนบีมูซาดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอุคลุฟนีฟีกอมีวัสลิห์วะลาตัตตะบิอ์ซะบีลัลมุฟซิดีนขอให้ท่านเนี่ยอยู่กับกลุ่มชนของฉันแล้วก็จงแก้ไขแล้วก็อย่าไปตามเส้นทางของคนที่เป็นผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียแล้วท่านนบีก็บอกว่าอิลลาอันนะฮูลานบีบะอ์ดีนอกจากว่าไม่มีนบีหลังจากฉันแล้ว เวลาที่ท่านอาลีบินอบีฏอลิบเนี่ยได้ออกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือออกจากการไปเยี่ยมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการป่วยที่ท่านนบีเสียชีวิตในการป่วยในครั้งนั้นเนี่ยนะแล้วก็ท่านนบีได้มีการจัดระเบียบหรือว่าจัดเวรในการที่ท่านนบีไปพักอยู่ที่บ้านของบรรดาภรรยานอกจากว่าท่านหญิงซาดาเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในภรรยาของท่านนบีเนี่ยได้มอบวันของนางให้กับอะไรฮะให้กับอาอิชะพอเวลาท่านนบีใกล้ที่ท่านนบีจะป่วยเนี่ยหรือว่าใกล้ที่ท่านนบีจะเสียชีวิตท่านนบีก็จะถามว่าไอนาอานากอดันไอนาอานากอดันถามว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยฉันไปอยู่ไหนวันพรุ่งนี้เนี่ยคือวันพรุ่งนี้เนี่ยเวรของใครพรุ่งนี้เนี่ยเวรของใคร
นะซึ่งบรรดาภรรยาของท่านนบีเนี่ยก็รู้ดีอยู่ว่าท่านนบีต้องการที่อยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่เป็นเวรของอาอิชะห์และบรรดาภรรยาของท่านนบีก็เลยอนุญาตให้ท่านนบีเนี่ยเหมือนกับว่ามอบวันของพวกนางเนี่ยให้กับท่านหญิงอาอิชะห์คือให้ท่านนบีไปพักที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์จนกระทั่งท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตหะดีษของเราในวันนี้หะดีษที่รายงานโดยอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะหะดีษที่910อานิบนอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะอาลีอิบนะอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคอรจามินอินดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีวะจออิฮิลลซีตุฟิยะฟีอิบนุอับบาสได้บอกว่าท่านอาลีบินอบีฏอลิบเนี่ยได้ออกมาจากการเยี่ยมท่านนบีในความเจ็บป่วยของท่านนบีที่ท่านนบีป่วยจนทั้งท่านนบีเสียชีวิตในการป่วยครั้งนั้นเนี่ยฟะกอลันนาสผู้คนก็เลยมาหาท่านอาลีแล้วก็ถามท่านอาลีว่ายาอับบัลฮัสซันคือท่านอาลีเนี่ยลูกชายคนโตของท่านชื่อฮัสซันเลยถูกเรียกว่ายาอับบัลฮัสซันโอพ่อของฮัสซันไกฟะอัศบะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านอาลีว่าตอนนี้เนี่ยท่านนบีเป็นยังไงบ้างท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นยังไงบ้างกอละอัศบะฮะบิฮัมดิลลาฮิบาริอาท่านอาลีก็เลยบอกว่าท่านนบีตอนนี้สภาพท่านนบีอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นคนที่ดีนะอยู่ในสภาพที่ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานให้เราได้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมท่านนบีได้คือคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยจะมีอยู่หลายคนนะมากมายแล้วคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เนี่ยเขาก็จะถามว่าท่านนบีเป็นยังไงถามเครือญาติท่านนบีเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกมีความสบายใจว่าเขาได้รู้แล้วว่าสภาพของคนป่วยเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ก็เหมือนกันนะพี่น้องว่าเวลาที่เราไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมคนป่วยได้หนึ่งในสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ก็คืออะไรฮะคือการถามญาติของคนป่วยว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเวลาที่มีการแล้วมีการเข้าโรงพยาบาลจะด้วยกับเหตุผลใดก็ตามแล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมได้เราถามเครือญาติของเขาว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงแล้วถ้าเราไม่สามารถที่จะไปถามด้วยกับตัวเองได้ปัจจุบันมีนะมีโทรศัพท์นักวิชาการเลยบอกว่าเราสามารถที่จะใช้สื่อต่างเหล่านี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ อันนี้คือเรื่องของการที่เราสามารถที่จะถามคนที่เป็นแค่คนป่วยดังนี้ท่านอาลีเป็นอบีตอเลบได้ปฏิบัติเข้าไปเยี่ยมท่านนบีแล้วก็ผู้คนก็มาถามท่านอาลีว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นยังไงบทนี้เนี่ยอิหม่ามนะวาวีได้กล่าวหะดีษไว้เพียงแค่บทเดียวนะซึ่งเป็นหะดีษจากท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสบทต่อมาบทที่147นะบาบมายะกูลมันอัยซะมินฮายาติฮีบทนี้สำคัญนะพี่น้องบทนี้เนี่ยอิหม่ามนะวาวีได้บอกว่าบทที่ว่าด้วยเรื่องของคนที่หมดหวังจากการมีชีวิตแล้วเนี่ยจะให้กล่าวอะไรนะเราเคยได้ยินไหมคนที่ไม่อยากคือถ้าให้เข้าใจง่ายคือคนที่อยากตายนะคนที่อยากตายเนี่ยเขาควรทำยังไงควรจะกล่าวอะไรอันนี้คือหนึ่งในความเข้าใจของอิหม่ามนะวีและหนึ่งในความการที่อิหม่ามนะวีได้อะไรฮะได้มีการศึกษาหะดีษอ่านหะดีษท่านนบีอย่างมากจนกระทั่งว่าพบหะดีษหรือว่าสามารถนำหะดีษเหล่านี้เนี่ยมาให้กับคนที่แม้กระทั่งคนที่หมดหวังจากการมีชีวิตแล้วเนี่ยท่านนบีได้ทำการสอนว่าอย่างไรนะหะดีษที่911อันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตซะมิอ์ตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะมุสตานิดุนอิลัยยะยะกูลอัลลอฮุมมัฆฟิรลีวะอ์รฮัมนีวะอัลฮิกนีบิรรฟีกิลอะอลามุตตะฟะกุนอะลัยฮ์ได้มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอาอิชะฮ์ได้บอกว่าก็ละสมัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฮุวะมุสตานีดุนอิลัยยะตอนที่ท่านนบีเนี่ยได้นอนพิงฉันนะแล้วตอนที่ท่านนบีได้นอนพิงท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนะคือนอนตักท่านหญิงอาอิชะห์นั่นแหละนะแล้วท่านนบีก็บอกว่าอัลลอฮุมมัฆฟิรลีวะอ์รฮัมนีวะอัลฮิกนีบิรรฟีกิลอะอลามุตตะฟะกุนอะลัยท่านนบีได้บอกว่าอัลลอฮุมมัฆฟิรลีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันวะรฮัมนีและขอพระองค์ทรงเมตตาฉันวะอัลฮิกนีบิรรฟีกิลอะอลาและขอให้พระองค์ให้ฉันได้ไปสู่อัรรฟีกิลอะอลานะไปสู่สิ่งที่สูงส่ง
วะอันฮารอดิลลอฮุอันฮาคือจากท่านอาอิชะห์รอดิลลอฮุอันฮาเช่นกันอาอิชะห์เนี่ยเป็นนางคือซิดดีกะห์เป็นติซิดดีกะห์คือเป็นลูกสาวท่านอบูบักรอัสซิดดีกแล้วก็เป็นอุมมะฮาติลมุมินีนเป็นมารดาของบรรดามุมินคือภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกท่านเนี่ยจะถูกเรียกว่าอุมมะฮาติลมุมินีนกอลัตอาอิชะห์ได้บอกว่ารออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะบิลเมาตอินดะฮูกอดะฮุนฟีฮิมาวะฮุวะยุดคิลยะดะฮูฟิลกอดะฮ์ซุมมะยัมซะฮูวะจะฮะฮูบิลมาซุมมะยะกูลAllahumma a'inni ala ghamaratil maut aw sakaratil maut rawat al-tirmidhi ท่านอาอิชะห์ได้บอกว่าร่ายตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะบิลเมาตฉันได้เห็นท่านนบีตอนที่ท่านนบีใกล้ตายตอนท่านนบีใกล้จะเสียชีวิตแล้วอินดะฮูกอดะฮุนฟีฮิมาแล้วที่ท่านนบีเนี่ยมีกะละมังมีขันมีกะละมังที่มีน้ําอยู่วะฮุวะยุดคัยลุยะดะฮูฟิลกอดะฮ์แล้วท่านนบีเอามือท่านเนี่ยหวักน้ำในกะละมังซุมมายัมซะฮุวะจะฮ์แล้วก็เอามือเนี่ยเอามาลูบหน้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมายะกูลแล้วท่านนบีก็บอกว่าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลากอมาราติลมอตโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉันขอพระองค์ทรงให้ทำการช่วยเหลือฉันในฟีกอมาราติลมอตในบ้านปลายคือในความยากลำบากแห่งการเสียชีวิตเอาซะกะรอติลมอตหรือว่าในความสกอร์ทินมอสคือการความปั่นป่วนในตอนที่จะเสียชีวิตก็คือขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำการช่วยเหลือในบางรายงานนะในบางรายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินนะลิลเมาติสกอรอตไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์คือกล่าวคำปฏิญาณลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็บอกว่าอินนะลิลเมาติสกอรอตแท้จริงความตายนั้นเนี่ยมันมีความมึนอยู่มีความเหน็ดเหนื่อยมีความมึนอยู่และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวในการยืนยันในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ก็คือวะจาอัตซักเราะตุลเมาติบิลฮักกอซาลิกะมากุนตะมินฮุตะฮีดและความปั่นป่วนของความตายเนี่ยมันได้มาถึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราได้เห็นว่าเราต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้พบกับบ้านปลายที่ดีนะให้เราได้พบกับบ้านปลายที่ดีแล้วขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้เสียชีวิตโดยที่เราได้มีอีหม่านแม้ทั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบียังขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยว่าอัลลอฮุมะอะอินนีอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉันด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นบุคคลที่นะจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนที่เราจะเสียชีวิตนะแล้วท่านนบีกล่าวตอนนี้ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮุมักฟิรลีวะรฮัมนีอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานให้กับฉันทั้งนี้ท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยให้ทั้งที่ผ่านมาแล้วทั้งที่ยังไม่ถึงแล้วแต่ท่านนบียังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาให้อัลลอฮ์เนี่ยทรงอภัยให้กับท่านอีกเช่นกันบทต่อมาบทที่148บาบอิสติฮบาบวะซียะติอะฮลิลมะรีดวะมัยยุคดิมวะมัยยัคดิมูฮูบิอิห์ซานอิลัยวะอิห์ติมาลุฮุวัสซับรอะลามายะชุกกุมินอัมริฮิวะกะดันวะซียะบิมันกอรุบะซะบับมาวติฮิบิฮัดดินเอากิซอสวะนะห์วิฮาอิมามนะวีได้บ่งบอกบทนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องอดทนนะอดทนกับคนป่วยที่ใกล้ตายเนี่ยว่าเราต้องทำดีกับเขาและต้องอดทนกับเขาแล้วก็ต้องยับยั้งตัวเองเหมือนกับจากการที่บางครั้งเราอาจจะต้องได้ยินคำพูดที่นะฮะที่มาจากคนป่วยหนักๆเนี่ยอาจจะมีคำพูดหนักๆออกมาให้เราเพราะนั้นอิหม่ามนะวีเลยบอกว่าบทนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องนี้ว่าเราต้องอดทนแล้วก็ต้องอะไรต้องแบกรับสิ่งที่คนป่วยได้กล่าวตรงนี้หะดีษที่913อันอิมรอนบินฮุเซนรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนัมรออะตันมินจุไฮนะأتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا جاءت عمران بن حسين رضي الله عنهما เป็นหนึ่งในซอฮาบะห์บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมินจุไฮนะที่มาจากเผ่าจุไฮนะأتت النبي صلى الله عليه وسلم มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮิยะฮุบลามินัซซินาโดยที่นางเนี่ยนะตั้งครรภ์มาจากการทําซินาคือนางตั้งครรภ์มาจากการทําซินาไม่ใช่ตั้งครรภ์ปกติفقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي พี่น้องดูความ
ดูความสัตย์จริงของผู้หญิงนางนี้ว่านางมีความคือต้องการที่จะให้หลักการเนี่ยมันได้มันได้ประจักษ์คือต้องการที่เวลาที่นางทําการตอบตัวเนี่ยนางอยากจะให้ท่านนบีเนี่ยทําการลงโทษนางเพื่อนางจะได้รับโทษในโลกดุนยาและโทษในโลกอาคิเราะห์เนี่ยจะได้เบาลงกับนางนางได้บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อัศอบตุฮัดดันฉันเนี่ยจะต้องโดนลงโทษแล้วฟาอกิมฮุอะลัยยะขอให้ท่านนบีเนี่ยลงโทษฉันหน่อยจัดการโทษฉันหน่อยฟะดารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลียะฮาท่านนบีก็เลยเรียกวะลีของนางมาเกี่ยวผู้ปกครองของนางผู้หญิงทุกคนต้องมีผู้ปกครองเรียกผู้ปกครองของนางมาฟะกอลแล้วท่านนบีก็บอกกับผู้ปกครองของนางเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาสารภาพผิดว่านางเนี่ยคือตั้งครรภ์จากการทำซินานางจะต้องโดนลงโทษแล้วขอให้ท่านนบีลงโทษนางหน่อยแต่ด้วยกับการที่อิสลามเป็นศาสนาที่มีแต่ความอบอ้อมอารีมีแต่ความเอาใจใส่มีแต่การความเมตตาสงสารท่านนบีเลยบอกกับวลีของนางเนี่ยว่าอะห์ซินอิไลฮาฟะอิซาวะฎออะตฟะตินีบิฮาท่านนบีบอกกับวลีของบอกผู้ปกครองของผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ตั้งครรภ์มาจากการทำซินาเนี่ยว่าให้ทำดีกับนางนะฟะอิซาวะฎออะตฟะตินีบิฮาแล้วถ้านางคลอดเมื่อไหร่เนี่ยให้พานางมาหาฉันไปงานพี่น้องผู้หญิงคนนี้ทำผิดทำซินาแล้วก็ตั้งท้องแต่ท่านนบีแล้วนางก็มาสารภาพแต่ท่านนบีบอกกับวะลีของนางว่าให้ทำดีกับนางจนกระทั่งนางถ้านางคลอดเมื่อไหร่เนี่ยให้พานางมาหาท่านนบีฟะฟะอัลแล้ววะลีก็ปฏิบัติฟะอามะรบิฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะชุดดะตอะลัยฮาซิยาบุฮาซุมมาอามะรบิฮาฟะรุจิมัตซุมมาศ็อลลาอะลัยฮารอมุสลิมฟะฟะอัลแล้ววะลีของนางก็ปฏิบัติแล้วนางก็ปฏิบัติคือจนกระทั่งวันนางเนี่ยคลอดเรียบร้อยแล้วก็พานางมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ใช้ให้ทําการใส่เสื้อสวมเสื้อผ้านางเนี่ยให้เสื้อผ้าของนางอย่างมิดชิดแล้วก็อมรบิฮาฟะรุจิมัตแล้วท่านนบีก็สั่งให้ทําการขว้างคือแน่นอนฮะโทษของคนทําซินาเนี่ยแล้วโดนขว้างเนี่ยคือคนที่เคยแต่งงานมาแล้วส่วนคนที่ยังไม่เคยแต่งงานเนี่ยแล้วทําซินาเนี่ยจะต้องโดนเคี่ยนนะโดนเคี่ยน100ทีแต่ตรงนี้เนี่ยท่านนบีได้หรือว่าท่านอิมรอนได้บอกว่าท่านนบีได้สั่งให้ทำการขว้างนางแสดงว่านางได้เคยแต่งงานมาแล้วซุมมาซอลลาอะไรฮะแล้วท่านนบีก็ใช้ให้ทำการละหมาดให้กับนางรอฮูมุสลิมตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เราได้เห็นความอดทนของผู้หญิงคนนี้ว่านางต้องการที่จะได้รับโทษในโลกดุนยานี้เพราะว่านางได้ทำผิดแล้วหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในตัวอย่างให้เราได้เห็นและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้เนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับวะลีของนางเนี่ยว่าให้พานางกลับไปแล้วให้ทำดีกับนางเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาคนที่ทำผิดแล้วเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเขามีการตอบตัวมีการกลับตัวกลับใจเนี่ยให้เรารู้ว่าเราต้องเอาใจใส่กับคนที่ทำการตอบตัวแล้วก็ให้ทำดีกับเขาด้วยนะและหนึ่งในสิ่งที่อิสลามเอาใจใส่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีสั่งให้สวมเสื้อผ้าให้นางเนี่ยให้เสื้อผ้ามันมิดชิดเพื่ออะไรฮะเวลาขว้างไปแล้วเนี่ยเสื้อผ้าของนางจะได้ไม่ฉีกขาดจนกระทั่งมีการเห็นเอาร้อนเพราะนั้นตรงนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานให้เราได้เห็นว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยยอมรับในการทำซีนาเนี่ยถือว่าเพียงแค่ครั้งเดียวถือว่าเป็นการพอเพียงไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำการยอมรับถึง4ครั้งนะและอีกหนึ่งในสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้เนี่ยก็คือฮุดูดหรือว่าบทลงโทษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระวางโทษการลงโทษของการทำผิดอันใดไว้เนี่ยถ้าหากว่าเขาโดนลงโทษในโลกดุนยาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการอะไรฮะเป็นการทำให้เขาในบริสุทธิ์สะอาดจากความผิดอันนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการละหมาดให้กับนางแล้วก็ใช้ให้ผู้คนทำการละหมาดให้กับนางบทต่อมาบทที่149ยังอยู่ในเรื่องราวของการเยี่ยมคนป่วยการดูแลคนป่วยนะบาบจาวาสกาวลินบาบจาวาสกาวลินมารีดอานาวะจาเอาชดีดุนวะจาเอามาอุกเอาวาระซาห์วะนะห์มิซาลิกวะบะยานอันนะฮูลากะรอฮะตะฟีซาลิกอิซาลัมยะกุนอะลาซะบีลิตตะซัคคุตวะอิซฮาริญะซะ
บนนี้ว่าเรื่องของการอนุญาตนะว่าคนป่วยเนี่ยสามารถอนุญาตให้เขาได้บอกได้ว่าอะนาวะจะฉันปวดนะคือบอกถึงการเจ็บปวดได้เอาชะรีดุนวะจะหรือว่าฉันเนี่ยปวดมากเอามาวะอูหรือว่าฉันเนี่ยปวดหัวอย่างมากเอาวาเราะซาหรือว่าหัวของฉันเป็นอะไรคือเป็นสำนวนที่ชาวอาหรับได้ทำการเป่งกันออกมานะที่แสดงถึงการอาการเจ็บป่วยของเขาวะนะฮูซาลิกวะบะยานอันนะฮูลากะรอฮะฟีซาลิกแล้วก็บ่งบอกให้รู้ว่าไม่ได้เป็นมักรูนะไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะในการที่เราจะบอกได้ว่าเราป่วยนะเราปวดนะเราเจ็บนะนะอิซาลัมยะกุนอะลาซะบีลิตตะซัคคุตวะอิซฮาริญญะซะเมื่อคืออนุไม่เป็นมักรูเมื่อในการบอกตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการบ่งบอกให้บ่งบอกถึงการอะไรฮะการแสดงความโกรธผมว่าแสดงความโกรธไม่ยอมรับในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบเขาแต่เพียงแค่เป็นบาบุนอิคบาร์เพียงแค่การบอกให้รู้ว่าเขามีการเจ็บป่วยนะเขาปวดนะหัวเรื่องเนี่ยเหมือนกับอิหม่ามนอวีเนี่ยกำลังสรุปเรื่องราวจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับเราแล้วก็ยกหะดีษให้กับเราหะดีษที่914อานิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันกอลดะคอลตุอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยูอักฟะมัสสตุฮูฟะกุลตุอินนะกะละตูอักวะกันชะดีดันกอลอะจัลอินนีอูอักกะมายูอักรอญูลานมินกุมมุตตะฟะกุนอะลัยฮ์อิบนุมัสอูดเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์อาวุโสนะแล้วก็เป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ทั้ง3คนที่มีความเก่งในเรื่องวิชาการตัฟซีรนะมีอับดุลลอฮ์บินมัสอูดอับดุลลอฮ์บินอับบาสแล้วก็อุบัยบินกะอ์บอิบนุมัสอูดไปสอนตัฟซีรอยู่ที่เมืองกูฟะห์ส่วนอับดุลลอฮ์บินอับบาสก็ที่นครมักกะห์แล้วก็ที่ตออิฟส่วนอุบัยบินกะอ์บได้สอนกุรอานที่นครมะดีนะห์อิบนุมัสอูดได้บอกว่าดะคัมตุอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยูอักฉันได้เข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่ท่านนบีกําลังป่วยนะท่านนบีกําลังป่วยอยู่ฟะมาซัสตุฮูแล้วฉันก็จับที่ตัวของท่านนบีฟะกุลอินนะกะละตูอักวะกันชะดีดาอิบนุมัสอูดเลยบอกว่าแท้จริงท่านเนี่ยกําลังบอกท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยกําลังปวดอย่างมากใช่มั้ยกําลังป่วยมากนะฟะกอละอัจัลท่านนบีบอกว่าใช่อินนีอูอะกูกะมายูอะกูรัจุลานมินกุมฉันกําลังเจ็บปวดนะเหมือนกับการปวดของผู้ชาย2คนจากพวกเจ้าหมายว่าการปวดของท่านนบีเนี่ยมากกว่าการปวดของคนอื่นหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็และอิหม่ามมุสลิมหะดีษที่951วะอันซะอ์ดิบนิบิวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันقال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنتي وذكر الحديث متفق عليه จากท่านซาอ์บินบิวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันซาอ์ได้บอกว่า جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي ซาอ์ได้บอกว่าท่านนบีมาเยี่ยมฉันมาเยี่ยมฉันจากอาการเจ็บป่วยที่ฉันป่วยอย่างมากฟังก้นตุบะละกอบีมาตรอซะอ์ก็เลยบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้ป่วยอย่างมากเหมือนอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละวะอานาดูมาลแล้วฉันเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะวะลายะริซุนีอิลลาบนาตีแล้วก็ไม่มีใครรับมรดกจากฉันนอกจากลูกสาวของฉันเท่านั้นมุตตะฟะกุนอะลัยฮิตรงนี้ท่านซะอ์บินมิวะกอสเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นชาวสวรรค์คือเป็นหนึ่งใน10นะของคนที่ท่านนบีได้กล่าวว่าในหะดีษบทเดียวว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วได้บอกกับท่านนบีแล้วท่านนบีก็ได้ยอมรับในคำกล่าวของท่านซะอ์บินมิวะกอสบ่งบอกให้เราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่อนุญาตในการที่เราจะบอกอาการของเราว่าเราเป็นคนที่มีอาการยังไงนะวะอานิลกอซิมอิบนมุฮัมมัดกอลัลอาอิชะตอกอลัลอาอิชะตอรอฎิยัลลอฮุอันฮาวะรอซาฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัลอะนาวะรอซาวะซะกะรัลหะดีษรอฮุบุคอรีหะดีษมันถูกโดยอิหม่ามบุคอรีจากท่านกอซิมบินมุฮัมมัดก็คือนะกอซิมบินมุฮัมมัดได้บอกว่าท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวว่ากอซิมบินมุฮัมมัดเนี่ยเป็นอะไรกับท่านหญิงอาอิชะห์
มูฮัมหมัดเนี่ยเป็นลูกของท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่นั้นกอเซมก็เป็นหลานของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะกอเซมได้บอกว่าแล้วกอเซมเนี่ยเป็นหนึ่งในฟุกอฮาอัสซะบะอะห์ที่นครมะดีนะห์เป็นหนึ่งในนักวิชาการฟิกที่นครมะดีนะห์ที่เป็นที่โด่งดังกอลัตอาอิชะห์ตุรอฎิยัลลอฮุอันฮาอาอิชะห์ได้บอกว่าวะรอซาเป็นสำนวนที่บอกให้เห็นว่ามันมีอาการเจ็บปวดนะเจ็บปวดที่หัวนะคือมีการปวดหัวนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าบัลอานาวะรอซาฉันนี่แหละท่านนบีว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่มีอาการปวดหะดีษนี้รายงานโดยบุคอรีพี่น้องหะดีษ3บทนี้เนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานท่านซะอ์บินมุกอสได้รายงานอิบนุมัสอูดได้รายงานอิหม่ามนะวีเนี่ยได้รวบรวมมาเป็นหะดีษที่รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม2บทและอีกบทนึงรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีตรงนี้ให้เราได้เห็นถึงว่าความสามารถของอิหม่ามนะวีในการอิสติมบาตหะดีษออกมาในการเอาหะดีษออกมาหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนี่คือการค้นคว้าของนักวิชาการในยุคซะลัฟคือการเอาหลักฐานออกมาเอาหะดีษออกมาให้เราได้เห็นซึ่งต่างกับวิชาการปัจจุบันนะพี่น้องปัจจุบันในเวลาที่เราทำการสอนกันเนี่ยเราทำการสอนก็ได้กับอะไรฮะคำพูดของตัวครูนี่แหละเนี่ยสอนกันไปแล้วค่อยๆยกหลักฐานพอสอนไปแล้วก็ยกหลักฐานนะซึ่งคำพูดของเราเนี่ยมากกว่าหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยซ้ำไปแต่ว่านักวิชาการในยุคซะลัฟเขาค้นคว้าคืออ่านตำราหะดีษค้นคว้าหะดีษแล้วก็พยายามอิสติมบาตเอาหะดีษต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆเนี่ยเอาออกมาแล้วก็บันทึกให้กับเราเพราะนั้นวันนี้เรากำลังเรียนรู้ในเรื่องราวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้หะดีษที่ท่านซะอ์บินบิวักกอสนะได้บอกได้รายงานเอาไว้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะมีทรัพย์สมบัติเยอะแล้วก็ไม่มีใครนะไม่มีใครรับมรดกฉันนอกจากลูกสาวซึ่งหะดีษนี้เนี่ยในรายงานที่อิหม่ามบุคอรีและมุสลิมได้บันทึกเอาไว้เนี่ยก็คือท่านซะอ์บอกว่าเวลาถ้าหากว่าเอามรดกนี้ไปแบ่งเนี่ยมีแค่ลูกสาวฉันที่จะได้รับก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันขอทำการบริจาคทรัพย์สมบัติของฉันเนี่ยนะ2ส่วน3ได้ไหมคือเหมือนกับถ้าหาว่ามี30ล้านเนี่ยก็บริจาค20ล้านเลยท่านนบีบอกว่าละบอกว่าไม่ได้กอละบินนิสท่านซะอ์บอกว่าถ้างั้นขอบริจาคสักครึ่งนึงได้ไหมท่านนบีบอกละครึ่งนึงก็ไม่ได้กอลบิสซุลุสท่านซะอ์บอกว่าถามต่อมาว่าฉันทั้งนั้นฉันขอบริจาค1ส่วน3ได้ไหมกอลอัสซุลุสวัสซุลุสกะซีรเวลาท่านซะอ์ได้บอกว่า1ส่วน3เนี่ยท่านบอกว่า1ส่วน3ก็ได้แล้ว1ส่วน3เนี่ยเยอะอินนะกะอินตะซะรอวะรอซาตักอัฆนิยาคอยรุนมินอันตะซะรอฮุมอาลาตันยะตะกัฟฟะฟูนันนาสท่านนบีได้บอกกับซะอ์ว่าการที่เจ้าจะปล่อยให้คือมีทรัพย์สมบัติไว้ให้กับลูกหลานเนี่ยแล้วให้ลูกหลานได้ร่ำรวยเนี่ยดีกว่าการที่เจ้าจะปล่อยให้ลูกหลานเนี่ยอะไรฮะยากจนแล้วก็ไปขอคนนั้นขอคนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะให้เราได้ความเข้าใจนักวิชาการในเรื่องของหะดีษนะพี่น้องบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอวะซียะห์1ส่วน3แต่ท่านนบีบอกว่าไงฮะวัสซุลุสกะซีร1ส่วน3เนี่ยเยอะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการที่เราจะวะซียะห์1ส่วน3เนี่ยก็ยังไม่ควรนักวิชาการจึงบอกว่าถ้างั้นที่ดีเนี่ยต้องน้อยกว่า1ส่วน3เพราะท่านนบีบอกว่าแล้ว1ส่วน3เนี่ยมันยังเยอะอยู่นะส่วนหะดีษที่3หะดีษจากท่านหญิงอาอิชะห์นะที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้ทำการแสดงให้เห็นถึงการอะไรฮะถึงการเจ็บป่วยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็เอ่ยสำนวนขึ้นมาว่าท่านนบีเนี่ยแหละเป็นคนที่ป่วยนะเป็นคนที่มีอาการเจ็บปวดบทต่อมาบทที่150บาบตัลกีนมุฮตะดอรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮบทที่ว่าเรื่องของการตะละกินนะเราคงเคยได้ยินนะการตะละกินนะว่ามันคืออะไรการตะละกินตัลกีนอันมุฮตะดอรตะละกินคนที่มุฮตะดอรคือคนที่ใกล้จะตาย
ตั้งตะละเกณฑ์ว่าไงฮะให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาดูนะพี่น้องหนึ่งคืออิหม่ามนาวีเนี่ยเป็นหนึ่งในนักวิชาการฮะดีษแล้วก็นักวิชาการฟิกแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นนักวิชาการในมัซฮับชาฟิอีดูว่าอิหม่ามนาวีได้ยกฮะดีษในเรื่องนี้เนี่ยยังไงอิหม่ามนาวีได้บอกว่าได้กล่าวในฮะดีษบทแรกอันมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกานะอาคิรกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลัลญันนะห์รอวะฮูบูดาวูดวัลฮาคิมวะกอลศอฮีฮุลอิสนาดท่านมุอาซได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกานะอาคิรกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลัลญันนะห์ใครก็ตามที่คำสุดท้ายของเขาคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคือคำปฏิญาณน่ะดะคอลัลญันนะห์เขาจะได้เข้าสวรรค์ตรงนี้เนี่ยอิหม่ามนาวีได้หะดีษบทนี้เนี่ยอิหม่ามนาวีได้บันทึกไว้ในบาปที่ว่าในเรื่องของการตั้นเกณฑ์มุฮตะดอรมุฮตะดอรเนี่ยก็คือคนที่มาลาอิกะห์ได้มารอในการที่จะเก็บวิญญาณเขาละนะดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะว่าฮัตตาอิซาจาอะฮะดะกุมุลเมาตุตะวัฟฟะตุฮุรุซูลูนาวะฮุมลายุฟริตูนจนกระทั่งว่าเวลาที่คนหนึ่งคนใดได้ความตายได้มาถึงพวกเจ้าเนี่ยรอซูลของอัลเลาะห์คือบรรดามลาอิกะห์ก็มาเก็บวิญญาณพวกเขาวะฮุมลายุฟริตูนและบรรดามลาอิกะห์เนี่ยจะไม่มีการทำอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปโดยเด็ดขาดนะแล้วท่านนบีได้บอกว่ามันการอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์ใครก็ตามที่คำกล่าวสุดท้ายของเขาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์อีกบทนึงหะดีษที่918วะอันอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุซัยดุลคุดรีเป็น1ใน7ซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดนะอบูซะอีดได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลักกีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงทําการตะละกีนเมาตากุมพี่น้องฮะในหลักภาษาเนี่ยนะหรือว่าในหลักศาสนาเนี่ยคําว่าเมาตากุมนะหมายถึงคนที่ใกล้ตายซึ่งคำอธิบายนี้เนี่ยเป็นคำอธิบายที่มัมนาวีได้อธิบายไว้ในการชะรอในการอธิบายหะดีษในโซเฮียมุสลิมเพราะฉะนั้นสิ่งการตะละเกณฑ์ที่ถูกต้องเนี่ยคือการตะละเกณฑ์คนที่ยังไม่ตายอันนี้คือแนวทางของอิมัมนาวีที่ได้ทำการอธิบายไว้ในโซเฮียมุสลิมนะบ่งบอกให้เราเห็นว่ามัซฮับชาฟิอีเนี่ยที่มัมนาวีเนี่ยได้เป็นคนที่มีความจริงจังในเรื่องการเอาตำราของมัซฮับชาฟิอีมาทำการเผยแพร่เนี่ยท่านได้อธิบายหะดีษบทนี้เนี่ยว่าการตะละกีนเมาตากุมเนี่ยคือการตะละกีนคนที่ใกล้ตายและบรรดานักวิชาการได้บอกว่าความเข้าใจของอิหม่ามนาวีเนี่ยคืออยู่ที่การเขียนหัวเรื่องและในหัวเรื่องในอิหม่ามนาวีได้บอกว่าตะละกีนนั้นมุฮตะดอรการตะละกีนคนที่กำลังคือความตายกำลังจะมาไม่ใช่เป็นการตะละกีนคนตายที่หลุมฝังศพหลายๆคนนะพี่น้องทำการตะละเกณฑ์คนตายที่หลุมฝังศพแล้วก็ยกหลักฐานหะดีษบทนี้เวลายกหะดีษบทนี้เนี่ยเพราะอะไรฮะเขาไม่ได้ยกหะดีษบทนี้จากการเรียนหะดีษบทนี้จากนักวิชาการหะดีษจากอิหม่ามนาวีหรือนักวิชาการฟิกมัซฮับชาฟิอีของเรานี่แหละแต่เอาหะดีษบทนี้เนี่ยไปประกอบกับการปฏิบัติหลังจากที่ปฏิบัติแล้วเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราอยู่ในเมืองไทยเมืองที่มีการปฏิบัติของศาสนาอื่นเนี่ยเขามีการอะไรฮะเขามีการสวดให้กับศพสวดให้กับคนตายสวดที่หลุมศพบ้างสวดที่โรงบ้างเพราะอะไรฮะเพราะว่าศาสนาอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธพราหมณ์อะไรเนี่ยหนึ่งในหลักความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือการเวียนว่ายตายเกิดก็คือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องไปเนี่ยก็คืออะไรฮะจะต้องไปหาที่จุติดวงวิญญาณยังล่องลอยวิญญาณยังต้องทำการใช้หนี้ใช้กรรมจนกระทั่งเขาต้องเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งว่าเขาใช้หนี้จบหมดการใช้หนี้หมดเวรหมดกรรมแล้วเนี่ยเขาจะไปสู่สุคติที่เรียกว่าสุคติเนี่ยก็คือการไปสู่นัรฟาน่าคือการไปสู่อะไรสู่ความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นสวรรค์ของชาวฮินดูพุทธพราหมณ์เนี่ยจริงๆเนี่ยคืออะไรฮะคือการไปสู่สุคติสุคติของเขาเนี่ยคือการไม่ต้องมีชีวิตก็คือการไปสู่ความว่างเปล่าในหลักความเชื่อของเขาเนี่ยคือการมีชีวิตคือการใช้กรรมแล้วการใช้กรรมเนี่ยต้องมีการใช้กรรมจนกระทั่งเวียนว่ายตายเกิดวนไปใ
ชาตินี้ยังทำบาปอยู่ยังใช้กรรมไม่หมดชาติหน้าเกิดมาเป็นอะไรว่ากันไปเพราะฉะนั้นความเชื่อของเขาเนี่ยเวลาที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยจึงต้องมีอะไรฮะมีการสวดเพื่อส่งวิญญาณหรือมีการสวดเพื่อให้วิญญาณเนี่ยไปสู่ร่างที่มันดีกว่านี้หรือไปสู่ร่างที่มันไม่ใช่ร่างจนแย่ไปจึงต้องมีการสวดแต่ถามว่าในหลักการอิสลามของเราเนี่ยเวลาที่เราเสียชีวิตไปเนี่ยวิญญาณเรายังล่องลอยอยู่ไหมอันนี้คือข้อแตกต่างนะพี่น้องข้อแตกต่างระหว่างการที่เราจะทำการตะละเกณฑ์เห็นว่าศาสนาอื่นเขาไม่การตะละเกณฑ์เขาตะละเกณฑ์เพื่อสอดคล้องกับหลักความเชื่อของเขาในเมื่อเขาเชื่อวิญญาณล่องลอยเขาก็ตะละเกณฑ์ให้วิญญาณเนี่ยไปสู่สุคติแต่เราล่ะพี่น้องเราไม่ได้มีความเชื่อว่าวิญญาณล่องลอยสามวิญญาณล่องลอยสามวันเจ็ดวันเนี่ยคือหลักความเชื่อของพุทธของพราหมณ์ของฮินดูแล้วเขาก็มีการสวดแล้วเราอยู่ในเมืองเขาเนี่ยเวลาเราเห็นเขาสวดเราสวดบ้างเรามีการสวดบ้างมีการสวดส่งวิญญาณบ้างมีการสวดอะไรบ้างซึ่งให้เราย้อนกลับมาเอาหลักการของเราแล้วพอเวลาพี่น้องเราไปเห็นหะดีษบทนี้บอกว่าลักกีนูมดูท่านนบีได้บอกว่าลักกีนูมเอาตาคุมลายละให้นั่นรอจงทำการตะละเกณฑ์คนตายของเจ้าลายแล้วเราก็เลยมีการไปตะละเกณฑ์ที่หลุมฝังศพซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีแนวทางของชาวซาลาฟแม้กระทั่งมัซฮับชาฟิอีเนี่ยพี่น้องไปดูเถอะหนังสือฟิกชาฟิอีเนี่ยไม่ได้มีเล่มไหนที่บอกว่าให้ทำการตะละเกณฑ์คนตายหรอกมีแต่ในยุครุ่นหลังเนี่ยที่มีการได้รับผลจากศาสนาอื่นแล้วก็มาเอาหลักฐานตัวเนี้ยไปเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาหาหลักการที่ถูกต้องพี่น้องอิสลามเราในเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยในเราต้องไปสู่อะไรฮะการฝังถุงฝังศพหลังชีวิตโลกดุนยาเนี่ยไปสู่อาลัมบารซักอาลัมบารซักก็คือการเหมือนกับการสอบสวนนั่นแหละท่านนบีได้บอกว่าอัลกอบรอิมมาเราตุมมิรยาดินจันนาวอิมมาฮุฟรอตุมมินฮุฟรินนีรอนหลุมฝังศพเนี่ยถ้าไม่ใช่สวนหนึ่งกับของสวรรค์มันก็คือขุมหนึ่งกับขุมนรกนั่นแหละเพราะนั้นของเราไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องสวดว่าจะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอะไรขึ้นมาไม่มีแต่ไปสู่การสอบสวนแล้วเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเวลาถ้าหากว่าเราอยากทำการตะละเกณฑ์ตะละเกณฑ์คนที่ใกล้ตายคนที่ยังไม่ตายนะแล้วก็เราสอนเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ต้องป่วยก็ได้เวลาป่วยแล้วก็ทำการสอนเขาอีกทำการตะละเกณฑ์เขาแต่เวลาเขาตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างแล้วเนี่ยมันหมดละแม้กระทั่งฟิรอูนพี่น้องฟิรอูนเนี่ยที่เวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยวันนี้วันอาชูรอเนี่ยฟิรอูนเวลาที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้น้ำทะเลประกบมาหลังจากที่พระองค์ได้ให้นบีมูซาได้รอดพ้นขึ้นไปเนี่ยแล้วฟิรอูนบอกว่าตอนนี้ฉันศรัทธาแล้วอัลลอฮฺตาลายังบอกกับฟิรอูนเลยว่าตอนนี้ละอ่านบอกว่าเอาซอยเจ้ามาศรัทธาตอนนี้ละทั้งที่เจ้าเนี่ยได้ฝ่าฝืนมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะนั้นการศรัทธาฟิรอูนในตอนที่วิญญาณถึงลูกเดือกแล้วเนี่ยไม่เป็นผลแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการอีหม่านเนี่ยมันยังเป็นผลตราบใดฮะมาลัมยุกอรกิรคือตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกเพราะฉะนั้นที่ท่านนบีแล้วก็การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงฟิรอูนแล้วหะดีษท่านนบีเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าการกล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ก็คืออะไรฮะมาลัมยุกอรกิรตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกเพราะฉะนั้นถ้าวิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยการกล่าวไม่เป็นผลแล้วถามว่าเวลาที่เราเสียชีวิตไปแล้วไปนอนในกุโบร์แล้วเนี่ยจะเอาอะไรมากล่าวได้เพราะนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับคนตายในการที่เราไปทําการตะละเกณฑ์ท่านนบีสอนให้เรากล่าวขอดุอาให้เขาขอดุอาในตอนที่เราละหมาดมัยยัดขออุทิศในตอนที่เราละหมาดเสร็จเราไปที่ส่งมัยยัดที่หลุมฝังศพขออุทิศให้เขาขออุทิศตอนที่เราไปเยี่ยมกุโบนะอิสลามส่งเสริมให้เราไปเยี่ยมกุโบการเยี่ยมกุโบคือซุนนะห์นบีนะพี่น้องบางทีเวลาเราสอนเรื่องบิดอะห์การปฏิบัติอุตริกรรมในกุโบเนี่ยจนกระทั่งว่าเราเข้าใจผิดว่าซุนนะห์คือไม่เยี่ยมกุโบไม่ใช่นะท่านนบีบอกว่าให้เยี่ยมกุโบกันให้เยอะๆกุนตุนฮัยตุกุมอันซิยาตุลกุโบฉันเคยห้ามพวกเจ้าจากการเยี่ยมกุโบอะลาฟะซูรูฮาแต่ตอนเนี้ยไปเยี่ยมกันเถอะเพราะว่าฟาอินนาฮาตุซักกิรุกุมอันอาคิเราะห์เพราะว่าการเยี่ยมกูโบเนี่ยมันจะพาพวกเจ้าไปรำลึกถึงโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นเยี่ยมกูโบให้เยอะพี่น้องไปเยี่ยมกูโบมันเป็นการให้เรารำลึกถึงโลกอาคิเราะห์แล้วเราก็ได้ขอดุอาให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนการตะละเกณฑ์พี่น้องในหะดีษบทนี้แล้วก็ในการอธิบายของบรรดานักวิชาการนะนักวิชาการอะลุสนะห์วัลญะมาอะห์ของเราเนี่ยก็คือการที่เราสอนเขาในตอนที่เขายังไม่ตาย
แล้วก็การตะละเกนเนี่ยคือการที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่านะว่าก็สอนเขาด้วยความนุ่มนวลนะแล้วก็มีความหวังว่าเขาจะได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นักวิชาการบางท่านได้บอกว่าเวลาที่เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยเวลาที่เราสอนคนป่วยเนี่ยนะคนใกล้ตายเนี่ยถ้าหากว่าเขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยหยุดให้พอนะแล้วก็หวังว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะที่เขากล่าวแล้วถ้าหากว่าหลังจากที่เขากล่าวคำนี้เนี่ยเขามีการปฏิบัติอิริยาบถอะไรขึ้นมาเช่นขอน้ำดื่มบ้างหรือว่าทำการมีการพูดคำอื่นพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็สอนเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใหม่อันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เอามาจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันการอาคิรุกะลามิฮิมันการอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะใครที่คำสุดท้ายของเขาคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เขาจะได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นพยายามให้คนที่ป่วยเนี่ยคำสุดท้ายของเขาเป็นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งท่านนบีเนี่ยพยายามในการที่จะให้ประชาชาติของท่านเนี่ยกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะแม้กระทั่งลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่คอยช่วยเหลือท่านนบีมาตลอดในการดะวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุงของท่านนบีก็ยังไม่ได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งที่ท่านนบีเนี่ยมีความพยายามนะตอนที่อบูตอเลบก็ล้มป่วยนะแล้วนอนที่เตียงท่านนบีก็ไปเยี่ยมลุงแล้วก็บอกลุงว่ากุลยาอัมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กะลิมะตันอูฮาจุลกะบิฮาอินดัลลอฮ์บอกว่าโอ้ลุงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิฉันจะได้เอาคำกล่าวนี้เนี่ยไปบอกหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ว่าลุงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วแต่ว่าศัตรูของอิสลามนะที่อยู่กับอบูตอเลบเนี่ยเขาก็บอกกับอบูตอเลบว่าอัตตารับอันมิลละติอับดุลมุตอเลบนี่เจ้าจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตอเลบเหรอพี่น้องดูคำพูดของคนที่ไม่ต้องการให้หรือว่าคนที่จะขัดขวางจากหลักการที่ถูกต้องนะคือคนนี้เนี่ยศัตรูของอิสลามนี้เนี่ยพอเวลาบอกกับอับดุลมุตอเลบเนี่ยไม่ได้บอกกับอับดุลมุตอเลบไม่ได้บอกกับอบูตอเลบเนี่ยไม่ได้บอกกับอบูตอเลบนะว่าอย่าไปเชื่อมุฮัมมัดอย่าไปเชื่อหลานของเจ้าไม่ได้บอกงั้นนะแต่ใช้สำนวนว่าเจ้าจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตอเลบเหรอจะทิ้งศาสนาของพ่อของตัวเองเหรอคือแน่นอนถ้าหากว่าเขาใช้สำนวนว่าอย่าไปเชื่อมุฮัมมัดอบูตอเลบอาจจะเชื่อก็ได้อย่าไปศรัทธากับหลานตัวเองอบูตอเลบอาจจะศรัทธาก็ได้แต่เขาใช้คำว่าจะทิ้งศาสนาของพ่อตัวเองเหรอเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องครับคนที่ไม่ต้องการที่จะสนนะมีการยืนอยู่เนี่ยหรือต้องการที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยมาเป็นอย่างเช่นการตะละเกนเนี่ยนะคนที่อยากจะให้การตะละเกนคงอยู่ทั้งที่หลักฐานไม่ได้มีหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิบัติไม่มีจากบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็จากชาวซะลัฟซอลแหละแต่เขาต้องการใช้ตรงนี้อยู่เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรฮะจะบอกว่าจะทิ้งสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาเหรอเขาไม่ได้บอกแล้วว่าอย่าไปเอาซุนนะห์ท่านนบีแต่เขาบอกว่าปู่ย่าตายายทำกันมาเนี่ยทำไมถึงไม่เอาแล้วถามว่าถ้างั้นปู่ย่าตายายก็ลงนรกกันหมดเลยดิคือคำพวกนี้มันจะเป็นคำที่ออกมาให้เราได้สับสนแต่หารู้ไหมว่าคำพวกนี้เนี่ยพี่น้องมาจากญะฮิลียะห์มาจากยุคก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำการเผยแพร่คือพวกนี้นะดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะว่าคนเหล่านี้เนี่ยผู้ปฏิเสธนะก็จะบอกว่าฟะมาบาลุนกุรูนิลอูลาบอกแล้วคนก่อนหน้านี้ล่ะหมายว่าคนก่อนหน้านี้ล่ะเป็นยังไงหมายว่าตอนนี้เรามาสอนเนี่ยว่าให้ทำสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะบอกว่าฟะมาบาลุนกุรูนิลอูลาแล้วชนก่อนหน้านี้เป็นยังไงอัลเลาะห์ตะอาลาจะบอกว่าติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตลาฮามากะซะบัตวะละกุมมากะซะบตุมอันนั้นคือประชาชาติที่ได้สิ้นสุดไปแล้วจบไปแล้วแล้วประชาชาตินั้นเนี่ยเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาได้ขวนขวายมาแล้วสำหรับพวกเจ้าก็จะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าขวนขวายแล้วพวกเจ้าจะไม่ต้องถูกถามในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติกันหรอกหมายความวันนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องโดนถามในสิ่งที่บรรพบุรุษของเราคนรุ่นก่อนเราในปฏิบัติกันไปแต่เราจะถูกถามในสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เพราะอะไรพี่น้องปัจจัยต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันคนรุ่นก่อนการศึกษาความรู้หรือว่าความเพียรพยายามในการศึกษาของเขาเนี่ยความพยายามอย่างมากในการค้นคว้าแต่ในยุคของเราเนี่ยการเข้าถึงหะดีษการสามารถค้นคว้าหาหะดีษบรรดาหนังสือมีให้เราได้หยิบอ่านมากมายการค้นคว้าแม้กระทั่งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราสามารถที่จะค้นคว้าได้อย่างง่ายไม่ได้เหมือนในยุคก่อนเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าคนในยุคก่อนก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวบอกกับเราเอาไว้แล้วนะแล้วก็แม้กระทั่งลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้กล่าวคำว่า
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้การชะฟาอะห์กับลุงของตัวเองเนื่องจากว่าท่านได้คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดและลุงก็เป็นอะไรฮะเป็นคนที่ได้รับการลงโทษในนรกที่เบาที่สุดคืออะไรฮะบอกว่าลุงเนี่ยจะอยู่ในนรกแล้วก็จะมีรองเท้าทั้งสองข้างเนี่ยนะที่ใส่อยู่ที่เท้าของอบูตอลิบเนี่ยความร้อนของเท้าเนี่ยความร้อนของรองเท้านั้นเนี่ยจากใต้เท้าเนี่ยนะสมองของอบูตอลิบเนี่ยเดือดอันนี้คือโทษที่เบาที่สุดของคนที่โดนลงโทษในขุมนรกวะลอยาตุบิลลาห์ถามว่าความร้อนจากใต้เท้าทําให้สมองเดือดเนี่ยแล้วเรือนร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจะร้อนขนาดไหนก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอให้เราได้เอาบทเรียนที่เราได้เรียนกันถึงแม้จะน้อยนิดนะแต่ว่าขอให้เราได้นําไปสู่การปฏิบัติและขอให้มันเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนให้กับเรานะครับว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหะดีษท่านนบีเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเกี่ยวกับการตะละเกณฑ์คนตายหรือว่าชีวิตก่อนที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยก็ขอให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาสม่ำเสมอว่าขอให้บรรปลายของเราเนี่ยให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้บรรปลายของเราเป็นบรรปลายที่ดีก็วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์